ค่ะดิฉันธนวรรณสนใจนะคะดิฉันป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นมา3ปีรักษาด้วยการกินยาแล้วก็ที่วิกฤตครั้งสุดท้ายเนี่ยคือตั้งแต่เดือนที่การธันวาเนี่ยรักษาด้วยการฝังเข็มมา2เดือนอาการก็ปกติก็คือไม่มีอะไรคืบหน้าก็เหมือนเดิมแต่ฝังวันสุดท้ายคือวันที่4ธันวาแล้วก็วันที่6ไปกายภาพขณะที่กายภาพอยู่เนี่ยมือชาลิ้นชาหมอก็เลยส่งกลับมาที่หมอที่รักษาประจำทีนี้หมอที่รักษาประจำบอกผมให้ยาไปหมดแล้วก็ไม่มียาอะไรจะให้อีกก็คือให้เรามาพักผ่อนแล้วถ้าอาการมันไม่ดีให้กลับไปหาภายใน3ชั่วโมงและหลังจากนั้นก็คือกลับมาพักที่บ้านแล้ววันที่8คุณพิมพ์จิตวรรณได้เข้ามาหาแล้วก็มาแนะนำให้ดื่มอาร์ดีเฟสพัทก็ได้ดื่มเมื่อวันที่8วันที่9วันที่10ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเดินขาลากจะต้องเอาขาขวานำแล้วก็ลากขาซ้ายเข้ามาชิดแล้วแขนข้างขวาจะยกไม่ได้เพราะตอนที่ไปกายภาพหมอที่กายภาพบอกว่าจะต้องเลาะเพราะพังผืดมันติดแต่ปรากฏว่าดิฉันยกแขนได้ในวันที่10หลังจากที่ดื่มน้ำอาดีไปได้3วันแล้วก็ยกขาข้างซ้ายได้แล้วเราเดินได้200เมตรโดยที่เราไม่ต้องพักนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยจะกินยาของโรงพยาบาลโดยการที่กินยาละลายลิ่มเลือดป้องกันเก็ดเลือดเกาะกลุ่มหัวใจความดันและก่อนยา4ตัวนี้ก็จะต้องกินยาโรคกระเพาะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นก็เลยตอนนี้ก็คือยาของโรงพยาบาลไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันที่8ธันวาจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินก็ดื่มน้ำอาร์ดีมาตลอดจนถึงวันนี้ก็ขอยืนยันได้เลยถ้าวันนี้เรามีทางเลือกที่ดีเราก็ควรจะดื่มน้ำอาร์ดีเฟสพัทเพราะว่าน้ำอาร์ดีเฟสพัทเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่โมเลกุลเล็กที่สุดถ้าคนรู้เรื่องเอนไซม์ก็จะตอบโจทย์ได้แต่ถ้าคนไม่รู้ก็บอกว่าสินค้าเรามันเวอร์ไปไหมเป็นอัมพฤกษ์มา3ปีแล้วมาดื่มแค่3วันทำไมเดินได้คำตอบคุณสามารถพิมพ์เข้าไปดูในคำว่า RD Face Pass และคุณจะได้คำตอบของเราค่ะ